ะไปที่ปฏิบัติการของชุดพยัคฆ์ไพรกันบ้างการจับกลุ่มลักลอบการค้าไม้ข้ามชาติเป็นไม้ชิงชันที่หายากมากนะคะเกิดขึ้นที่พื้นที่รอยต่อจังหวัดน่านแล้วก็แพร่ค่ะพบการซุกซ่อนไม้ชิงชันทั้งหมด42ท่อนนะคะมีนายทุนเตรียมที่จะลำเลียงส่งขายออกนอกประเทศมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทค่ะพลโทชัยนรงค์แก้วกล้านะคะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยนายชลทิศสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้และนายธัญญาเนติธรรมคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะรวมถึงชุดพยัคฆ์ไพรของกรมป่าไม้ก็ไปร่วมกันจับกลุ่มการลักลอบลำเลียงไม้มีค่าหายากข้ามชาติอยู่ที่บริเวณสวนสปก.เลขที่111หมู่5ตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ไปพบกับไม้ชิงชันซุกซ่อนอยู่จำนวน42ท่อนก็คาดว่านายทุนนะคะกำลังเตรียมที่จะลำเลียงส่งขายออกนอกประเทศมูลค่าสูงถึง 2-4 ล้านบาทเลยค่ะครับถ้าปล่อยออกไปได้นะครับช่วงหลังนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าไม้พยูงราคาสูงตลาดยังคงต้องการแต่ว่ามันหายากเลยหันมาเล่นไม้ชิงชันแทนเพราะไม้ชิงชันก็เป็นไม้ลายสวยงามเหมือนกันเอามาทดแทนแล้วก็ลักลอบทำในลักษณะแบบนี้นี่เป็นขบวนการค้าไม้ข้ามชาตินะครับทำในพื้นที่ตำบลย่าหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแล้วก็รอยต่ออำเภอร้องกวางจังหวัดน่านพื้นที่ที่เป็นรอยต่อนี้ป่าไม้ยังสมบูรณ์ไม้ชิงชันมีอยู่เยอะแล้วคนไทยคนเมืองเหนือในพื้นที่เขาไม่นิยมเอาไม้มาทำบ้านกันเพราะเชื่อว่าเป็นไม้ต้องห้ามมันเลยเป็นช่องว่างครับขบวนการลักลอบตัดไม้ไม่เกรงกลัวก็เลยไปจ้างคนในพื้นที่นี่แหละไปตัดไปโค่นเอามาแปรรูปเอามาทำเป็นท่อนสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าตีปอนเพราะว่าจะได้ไปขนวางในตู้คอนเทนเนอร์ลักลอบส่งขายได้ง่ายขึ้นนะครับเส้นทางลำเลียงเป็นแบบนี้คุณอรินทร์คุณผู้ชมลำเลียงจากน่านมาพักที่จังหวัดแพร่แล้วจากนั้นจะขนออกไปนอกประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่สำคัญคือบ้านบ่อหอยพักดีธรรมตำบลย่าหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านที่เป็นรอยต่อสำคัญไปถึงจังหวัดแพร่นี่แหละครับคนที่กระทำความผิดก็จะตัดเส้นทางใหม่ๆด้วยมีพุ่มไม้ใช้เป็นอุโมงค์อำพรางการตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศและการลาดตระเวนโดยเฮลิคอปเตอร์อันนี้อำพรางชัดๆนะครับดัดแปลงรถด้วยให้ใช้ลำเลียงขนไม้ในการชักลากพื้นที่ป่าสูงชันมากยิ่งขึ้นนี่ทำเป็นขบวนการทำเป็นมืออาชีพพวกคนร้ายนะคะก็จะต้องคิดกลยุทธ์ยุทธวิธีใหม่ๆเพื่อที่จะลักลอบเอาไม้พวกนี้ออกไปขายก็ไม้บ้านเราทั้งนั้นล่ะค่ะกับเราก็สามารถเป็นหูเป็นตาได้นะครับสำหรับคนในพื้นที่เกิดเหตุลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในลักษณะแบบนี้ก็สามารถแจ้งทางการได้ครับ